ยังไงก็สวัสดีครับสบายดีเด้อทุกคนเด้อมื้อนี้นี่ก็มีสิ่งอยากมาอวยพรทางเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเนาะอันนี้นี่ก็เป็นคนลาวเนาะชื่อตวยเด้อมาจากซองตวยเยย2รอบพะเลาะเนาะขอให้ฮักกันไปโดนๆจนถึงเฒ่าถึงแก่ขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเฮ็ดหยังก็ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเนาะจากที่เจริญอยู่แล้วก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปขอให้ซื้อได้ใครมันเจริญในหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนเนาะขอให้อยู่นำกันอย่างมีความสุขเนาะโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้การ์เดนที่ชาแนลตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5นาฬิกาตายังไม่ลืมเลยวันนี้เรามาที่จุดประสงค์ที่มาเชียงใหม่เนาะก็หนึ่งในจุดประสงค์ก็คือมาร่วมงานนะคะมาเวียกงานผูกแขนนะคะงานแต่งงานของอาจารย์หญิงเนาะอาจารย์กมลทิพย์นะคะนี่เรามาก่อนตอนที่5เขาจัดสถานที่เสร็จแล้วยังไม่มีใครเรามาแอบชมแบบนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศของขันหมากของมงคลเนาะก็จะประมาณนี้นี่นะคะฟรีฟนี่บรรยากาศภายในงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดเขาเรียกอะไรนะคะผูกแขนใช่ไหมคะเนาะนี่บายสีสู่ขวัญเนาะว้าวแล้วก็แขกก็จะอยู่ประมาณนี้มีชุดของเพื่อนเจ้าบ่าวเอ้ยเพื่อนเจ้าสาวนะคะแล้วก็ตัวเจ้าสาวด้วยมั้งนี่แขกก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนี่บรรยากาศนะคะภายในงานพิธีเช้าเนาะจะมีงานตอนเช้านะคะประมาณนี้วันนี้เราก็มาในนามเพื่อนเจ้าสาวนะคะเขาก็มอบหน้าที่อันสำคัญให้ก็คือการกั้นประตูเงินประตูทองกับเขาด้วย นี่นะคะบรรยากาศตอนปี5เนาะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะไปดูในบ้านเราก็มารอเสริมความงามนะคะก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นว่าก่อนและหลังของการแต่งให้ได้นะการแต่งหน้าเนาะเพราะว่าตอนงานอุคัมนะคะก็จริงๆก็ถ้าได้ไปงานอุคัมก็จะมีช่างแต่งหน้าเหมือนกันแต่ว่าด้วยอุบัติเหตุหลายอย่างเนาะทำให้ไม่ได้ไปนะคะก็เลยต้องพองานนี้น้องอาจารย์หญิงแกเชิญนะคะก็เลยรู้ความรู้สึกว่าไม่เขาให้เกียรติเชิญเราเนาะเราก็ต้องพยายามที่จะมานะคะเพราะถ้ามันพลาดไปแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานะคะเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่จัดงานแต่งงานแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้มาร่วมมันก็รู้สึกน่าเสียดายเนาะก็เลยแบบมาก็เลยชวนน้องโตยนะคะน้องชวนน้องโตยมาด้วยเนาะก็ถือโอกาสได้มาเที่ยวจริงๆชวนอู่คำด้วยเชิญอู่คำด้วยนะคะแต่ว่าด้วยอย่างที่ FC ก็รู้ว่าน้องท้องเริ่มเขาเรียกยังไงดีเริ่มใหญ่เนาะเริ่มแก่แล้วก็การเดินทางอย่างเงี้ยก็ไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกสำหรับน้องที่ว่าต้องเดินทางไกลๆแล้วก็เป็นความจริงๆก็ไม่เนาะเริ่มแล้วนะคะชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวชุดเพื่อนนะคะบรรยากาศพี่ทำออร์แกไนซ์คนเดียวเลยเหรอคะพี่ใช่ฮะทำคนเดียวถ้าเกิดว่างานใหญ่ถึงจะมีเพื่อนมาช่วยอ๋อที่สถานที่ข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยพี่จัดคนเดียวเลยเหรอใช่โอ้สุดยอดนี่นะคะพี่เป็นทีมออร์แกไนซ์เนาะที่เชียงใหม่นะคะใครชมคลิปนี้ก็สนใจก็ติดต่อได้นะคะพี่รับทั่วไปเลยใช่ไหมคะพี่ใช่หรือว่ารับเฉพาะอำเภอนี้หรือว่ารับทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดไปได้หมดอ๋อทั้งจังหวัดไปได้หมดพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่เม่นร้านเฮือนชมพูค่ะโอ้พี่เม่นร้านเฮือนชมพูเนาะมีเบอร์ติดต่ออะไรไหมคะพี่เผื่อมีใครเขาสนใจมีและเพจด้วยเพจชื่อร้านเฮือนชมพูเลยจ้ะเพจชื่อร้านเฮือนชมพูนะคะแล้วก็เบอร์อะไรเอ่ย
0965552699 เนาะนี่นะคะช่างแต่งหน้าสวยๆนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะแปลงร่างนะคะแปลงร่างจากสาวชาวป่าเกษตรกรตัวน้อยจะเป็นเจ้านางได้หรือเปล่าได้ค่ะทำให้โอเคโอเคไปสักคิ้วยังโดนคิ้วกัดเอาการหานิดนึงค่ะเอาเลยเอาได้เลยค่ะจัดการได้เลยเดี๋ยวหลับตานะครับการนี้ครับทำมานานหรือยังคะเนี่ยอาชีพเนี่ย12 ปีสุดยอดแล้วก็ทำงานประจำพอแล้วครับแล้วก็ทำงานประจำเลยเขามีงานประจำด้วยแล้วจะออกเลยเราไม่มีความสุขตรงนั้นเนาะทำอะไรที่ถนัดดีกว่าขอโทษนะคะทำงานประจำอะไรเป็นครูสอนญี่ปุ่นนะพี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เหรอเราจบมนุษย์ญี่ปุ่นมาเก่งจังเลยอ่ะเราจบมนุษย์ญี่ปุ่นมาเขียนคิ้วก่อนเลยแสดงว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นจนทั่วหมดแล้วไหมยังไม่เคยจริงๆเลยแล้วทำไมไม่ลองไปตัวเองพูดได้น่าสนุกนะถ้าตอนนี้พูดนี่คือลืมไปแล้วเออใช่แบบเฉพาะได้ง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆก็เอาตัวรอดในญี่ปุ่นได้ก็เก่งแล้วหนูว่าประเทศญี่ปุ่นก็น่าเที่ยวนะคะมันแบบว่าประเทศเขาเฟรนลี่อ่ะเฟรนลี่ทั้งประเทศอ่ะไม่ต้องกลัวเขาโกงด้วยใช่การเดินทางสะดวกสบายหลายๆอย่างแต่เสียอย่างเดียวเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องก็เป็นความฝันหนึ่งที่อยากไปลองไปดิเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นมันต้องทำวีซ่าด้วยสะดวกสบายกระตายไปเลยแล้วไปแบบไปเองอ่ะตัวเองพูดเป็นอยู่แล้วไปเองไม่ต้องงอใช่ใช่อุปกรณ์ของนี่อาวุธของช่างเนาะดูหน้าเราดีกว่านี่สำเร็จเลยไม่กล้าเอาหน้าสดออกกล้องเหรอไม่กล้าเอาหน้าสดเหรอแบบเดือนหน้าค่อยปล่อยไหมจริงเหรอไม่มีคลิปแล้วพรุ่งนี้ต้องปล่อยแล้วนี่นะคะโอ้พระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกอย่างนะคะอาจารย์จะเดินทางกรุงเทพทั้งขาไปขากลับและการที่จะพักผ่อนนอนรักของทุกคนขอจงได้รับการทรงโปรดทรงนำที่มาจากองค์พระเจ้าพระขอทรงนำในทุกด้านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอืมโอ้ค่ะป้าเราอ่ะลุงเป็นคริสต์โอเคอันนี้เราจะมีความในใจนะคะว่าอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าสาวบ้างเนาะก็เป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่เกิดเนาะก็ตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างสนิทกันนะคะก็อยากจะให้มีหลานเร็วๆแล้วกันเพราะว่าอย่างตอนนี้เราไม่มีหลานน้อยเลยถ้ามีสักคนนึงเนี่ยโอ้สามสี่บ้านมาช่วยกันเอาหลายๆคนนะโอเคขอบคุณค่ะใจถึงเจ้าสาวไหมคะหนูรักพี่สาวหนูมากเลยแล้วหนูก็คิดว่าพี่เขาต้องรักพี่สาวหนูให้ได้เท่าหนูหรือมากกว่าหนูเท่านั้นโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ในฐานะน้องของเจ้าบ่าวนะคะพี่ออสเนาะก็วันนี้ก็เป็นงานแต่งงานของพี่ชายนะคะแล้วก็กับพี่หญิงก็ขอให้ทั้งสองคนนะคะรักกันนานๆนะคะแล้วก็จับมือผ่านอุปสรรคไปด้วยกันนะคะมีอะไรก็คุยกันนะคะในฐานะน้องสาวก็ยินดีกับ
พี่ออสแล้วก็พี่หญิงมากๆนะคะขอให้ทั้งสองคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะไม่มีอะไรไว้เตือนพี่หญิงหน่อยเหรอคะไม่ไม่ปามพี่ชายหน่อยเหรอพี่หญิงน่ารักอยู่แล้วค่ะเหรอคะโอเคโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับรายการฝ่ายเจ้าบ่าวเนาะทุกคนขอบคุณนะครับวันนี้ก็เป็นวันวิถีนะครับวันดีนะครับซึ่งสาวๆที่เคยรักกันนะครับก็เป็นคนสมบูรณ์สมบูรณ์ยิ่งใหญ่ก็รักกันมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่ความรักนะครับได้บันดาลให้มาเจอกันนะครับก็มาเข้าสู่วิถีแต่งงานนะครับก็ผมในฐานะพ่อฝ่ายหญิงนะครับก็ถือโอกาสขอท่านพ่อแม่นะครับคุณฝ่ายชายแล้วก็ทางญาติผู้ใหญ่นะครับขอบุญทุกคนนะครับไปหาลูกเอ๋ยนะครับที่ก็ตัดเงินลูกคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้ก็คนดีนะครับตอนที่ผมไปก็เป็นคนที่ปฏิบัติดีแต่ก็รู้สึกประทับใจที่ตัวเขาเองนะครับพอมาเป็นครูเป็นเต้าเป็นลูกนี้นะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวดองกับญาติน้องนะครับทางบ้านเราเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็ขอเชิญทางฝ่ายชายนะครับได้เริ่มพิธีแห่ขันหมากนะครับก็ไปสู่ขอเจ้าสาวไปมันเจ้าสาวแล้วเข้าสู่พิธีแต่งงานแล้วก็เข้าในหอต่อไปครับครับขอบคุณครับเชิญฝั่งเจ้าสาวที่บ้านทำพิธีได้เลยนะครับเวลาทางโน้นนะเป็นเทศบาลกันเนาะเสียงแสงเล่ถ้าผมเดียวฝั่งนี้ขอใครจะไปไหนครับผมพร้อมนะครับขอเรียกมือก็ผมนะครับ1 2 3 1ใบนะครับ1 2 3ยิ้มนะครับ1 2 3ครับเดี๋ยวเบาขอ1ท่านเดี๋ยวเบาหน้าตาดิรอรอเลยผมขนาดเลยเป็นคนไต่เนาะน้องก็ไปยืนนะครับเดี๋ยวกำลังเตรียมขบวนแห่3นาทีนะครับผมหนึ่งใบนะครับไปก่อนไปก่อนเลยโอ้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 ยเดี๋ยวเอาต้องร้องมาด้วยนะครับกระเป๋าเข้ามาดิซิเออจะเอาตัวนี้นี่ไงวะโยนฝนมันจะมาบนทางอะไรอ่ะมาได้ไหมฮะตักแอร์กระแตกไปตรงนี้มีอากาศร้อนอยู่มันดูมีเพลงว่ะเขาจะเป็นยังไงฮะเขาจะเป็นยังไงปกติห้องเพลงบ่แม่เดี๋ยวขึ้นงานทุกคนเพิ่นจัดยังไงนะเป็นละทานที่จัดงานทุกคนในทางนั้นมีของมงคลก็คือทั้งผลไม้มงคลแล้วก็ขนมมงคลกล้วยอ้อยครับ
ก็นี่ด่านแรกอยากให้เจ้าบ่าวทำอะไรนู่นด่านแรกอันนี้ด่านที่สองด่านแรกยังไม่ฟังกันสาวบ้านนี่ครับลูกสาวลูกสาวบ้านนี้ทราบว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นยังไงบ้างคะถึงอยากได้โอ้เอ๊ไม่ค่อยชัดเลยค่ะดังๆนี้นึงค่ะน่ารักสวยใจดีอยากได้ยินเสียงจากเจ้าบ่าวคนเดียวดังๆค่ะน่ารักสวยใจดีเอ๊ะเราจะบอกรักไม่แข็งเดี๋ยวให้บอกรักเพื่อนสาวก่อนสแกนทีละประตูทีละด้านเปล่าน้องต้องสแกนเยอะน้องสาวคุณช่วงมีไหมสแกนสาวโอนเงินโอนเงินสแกนน้องสาวถ้าศูนย์น้อยไม่เปิดนะคะพอเซ็นเตอร์หรือเปล่าพอเซ็นเตอร์ครับแย่งความเชี่ยวผ่านแล้วครับอย่าเพิ่งทำของก่อนมีสองเรื่องมีสองเรื่องสรุปว่าต้องรักจริงหวังแต่งจริงๆไหมคะเนี่ยหวังแต่งจริงนะคะขอบคุณค่ะได้ต่อเดินไปต这道吧，这里包呢，这个道也包呢，对，这边。老板，你录不干？那个，老板。不看菜，你放个地方。干嘛？搞不来。是吧？不怕了吗？打出来呗。นี่ด่านที่ด่านสุดท้ายนะคะเนี่ยประตูทองเนาะเดี๋ยวเราไปแอบฟังกันว่าเขาพูดอะไรกันเนาะบอกความรักเป็นตัวเลขใช่ไหมคะจะรู้ว่าเขารักแค่ไหนรักกันอันนี้แยกกันไหมต้องแยกสิของเขาแยกนะรักทั้งหมดต้องโอนทั้งหมดถ้ารักถ้ารักใจต้องโอนดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวให้บานเลยให้ตกใจถ้าอาจารย์หญิงไม่ได้ยินอาจารย์หญิงจะไม่ออกมาค่ะอาจารย์หญิงครับอาจารย์หญิงได้ยินไหมคะมาด้วยใจค่ะมาด้วยใจครับมาด้วยใจพี่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจโอ้รักนี้มาเต็มที่เลยไม่ต้องรักพี่สาวหนูเท่ากับหรือมากกว่าหนูเท่านั้นนะคะปรับเลยเจ้าบ่าวโอนช้าเจ้าบ่าวมือสั่นหน้าเจ้าบ่าวคะตะโกนบอกคุณพ่อคุณแม่ดังๆนี้นึงค่ะว่าวันนี้จะมาทำไมมาทำอะไรนะคะแล้วก็ยืนยันกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่ารักเจ้าสาวขนาดไหนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินนะคะคุณพ่อผมสวยขอบคุณแม่ครับวันนี้ผมมาสู่ขอลูกสาวคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจารย์หญิงนนทิพย์ปัญญาสิทธิ์ครับยืนยันความรักไหมคะรักมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านเวลาเดินนานตลอดไปนะคะประตูที่3เรียบร้อยแล้วโดยพี่ผู้ใหญ่มาฝากเจ้าบ่าวก็คือท่านพันตำรวจโทชุมพลด้วงพงสารวัตรที่มาในวันนี้เพื่อว่าจะมาสู่ขอ
้องแจ้งความแสงดีมาขอลูกสาวแสงดีผู้อาผู้อาดีขอลูกสาวบ้านนี้ไปเป็นลูกสะใภ้ด้วยหรือว่าหนูสาวรักใครถึงเป็นวาสนาโดนบังดาลให้มาเป็นผู้รังนี่ครับพิธีการสู่ขอเนาะตำบลร่วมกันมาเลยประหลังเอกความรักต่อสาวพลังกันครับแล้วก็ที่นี่นะครับที่จะให้ลูกเขาให้ลูกเราจะไปดังนั้นนะครับเข้าฝากให้ลูกเป็นหลานนะครับดูแลอย่างดีให้เขาสะดวกปลอดภัยก็ที่นี่ที่จะครับตกลงนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับนักเจ้าบ่าวได้เตรียมพานขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวยกพานขันหมากนี้ให้คุณพ่อสมศรีแล้วก็คุณแม่เครือบันได้เลยครับคุณแม่มีลูกชายเพิ่มขึ้นอีก1คนแล้วครับสำหรับแสงอนาคตขอบคุณครับอาจจะพี่เอ๊ะตอนนี้เจ้าสาวอยู่ไหนนะไปพบกับลูกสาวคุณแม่ได้เลยครับชื่อไรศาสตราจารย์ดร.กมลทิพย์ปัญญาสิทธิ์และคุณรุจิพลอุบลเลิศกุลเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานั่งพระเทียบแล้วก็หันหน้าและออกมอบสินสอดทองมั่นให้แก่คุณแม่แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เงินเจ้าสาวประคองพานเอาไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่ตรวจสอบสินสอดครบตามที่ตกลงกันไปไหมครับคุณพ่อคุณแม่ครบนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณครับตอนนี้ครูนะครับขอจังภาพแอนตำแหน่งได้เนาะได้ครับขอจังหวะจะสั่นคอยคอยที่ได้หน้าแหวนมั่นนะครับเป็นแหวนทองเพชรกลางล้อมเพชร2ชั้นเพชรรวม 1.77 กรัตส่วนเพชรเม็ดกลางนั้นขนาด 1.32 กรัตเป็นแหวนบุษราคำบางกระจัด 8.4 กรัตฝังเพชรด้วยครับก็ประคองมือซ้ายของเจ้าสาวบรรจงสวมไปที่นิ้วนางข้างซ้ายอย่างช้าๆเป็นการมั่นหมายทำให้มั่นใจว่าจะดูแลผู้หญิงคนนี้ตลอดไปครับแหวนที่จะมอบให้แก่เจ้าบ่าวด้วยนะครับประคองมือซ้ายเจ้าบ่าวขึ้นมาแล้วจับไปที่นิ้วนางข้างซ้ายสวมอย่างช้าๆเพราะว่านิ้วนางข้างซ้ายนั้นมีเส้นเลือดที่ส่งตรงไปที่หัวใจทำให้รู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่มีให้แก่กันเรียบร้อยครับตอนนี้พิธีมั่นก็ทุกเทนแพรมาที่คุณพ่อคนสวยแล้วก็คุณแม่เคลวันก่อนครับคุณรุตเปิดกลวยแล้วก็ลูกกราบพ่อแบบไม่แบมือนะไม่แบมือครับแล้วก็มาที่คุณแม่เครือวัน
กราบคุณแม่ก็ยกพันธุ์ทุกเตียนแพรมาที่ท่านพันตำรวจโทชุมพลด้วงคงครับมาที่คุณแม่กัญญาสีอินครับขอบคุณครับตอนนี้พิธีไหว้ผู้ใหญ่พิธีมั่นปิดพิธีเจรจาสู่ขอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีผูกข้อไม้ข้อมือซึ่งวันนี้เราจะมีการฮ้องขวัญแบบทางเหนือของเฮาตวยนะครับตอนนี้ก็เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นนั่งที่ชุดต่างทำพิธีได้เลยครับยิงซ้ายชายต่อไปได้ใช่ต่อไปได้หมดเลยไหนครับขอดูหน่อยค่ะคุณเพียอะไรบ้างคะอ๋อได้มงคลต่อไปเรียนเชิญคุณพ่อบ้านที่ร้อยตีดร.สมสวยปัญญาสิทธิ์เป็นผู้สวมได้มงคลให้แก่คู่บ่าวสาวกราบเรียนเชิญครับรับหน้าที่หลายหน้าที่แล้วรับหลายจ็อบแล้วเนี่ยป้ายจำนวน38เส้นเป็นถือมงคล38ประการจะสังเกตว่าจะมีป้ายใส่สินอยู่ตรงกลางนั่นคือการปรับจูนทัศนคติของคู่บ่าวสาวให้เป็นไปในทางเดียวกันและลำดับต่อไปเจิมหน้าผากนะครับเรียนเจอคุณพ่อว่าที่ร้อยตีดร.สมสวยปัญญาสิทธิ์ตริเควิมาเนติเปรตีจคาเมเทวตุมิเขเตภูมาตาตุโยจตุโรกปราชายมราชายโตเวสวนราชาเรเมตโยโพธิสัตวะการุสาวกาภุริชนะกริยนาจะสัมมาทิฏฐิเยวพุทธปัสสนาธรรมเปัสสนาสังเกปัสสนาพุทธสักรวาธรรมเปสักรวาสังเกสักรวาอิโตตานะตุเอปรัมปรายมาสมิงสุจักวาเรสุเทวตายังมุนีวาราจนังสาโทเมสุนันตุสุราณันตุปุณโตเยเตวานันนายัมมากัปปะจะโทรณีสิริปิทังสารทาตุมาตาปิตาปุปาเวฟังราฟุงเตปะอันอยู่เด่นดาวเขตคงธรณีแผ่นไก่อากาศกว้างโลกจักรพนมแผ่นดินกลมตัวตุกดาวดานดุงรีตังกิริปะปะเตอสุเรมนมาตังอุมพันกันตะปันเอสีไตลามิอเวจีตาอุทิราชนองมารินจันฟ้าโชกาภวจราก็ขอถึงสุรสะแผ่นฟ้าถึงบรมวันมาตราบตอบอุนิวสัญญาก็ดีสลีใสบ่เศร้าเป็นวังมูลมั่งโอเลิกนะนอลาพาปิมปาเมฆนุนอุมาได้เจ้ากรรมนอดามากา
จ้าเงาะมาได้นางรจนากดในวันนี้เนื้อเจ้าวันนี้นี่เป็นวันเลิศนะนอนเรื่องน้องเจ้าสัพปสิทธ์นอดมาได้ไงนางเตปะปะไก่สอทำสายสินจากใบบัวใบบอนนั่นจุงยังมีเงินเต้ไม่ได้ออกนี้ล่ะครับว้าวนี่แขกผู้ใหญ่เนาะไปผูกข้อไม้ข้อมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวแขกหนึ่งท่านใช้ได้สองนอนเต็มแขกหนึ่งท่านใช้ได้สองนี่ก็คือทุกท่านโทรมาเข้ามาเมืองเข้ามาความไม่หยุดจ้าพุทธศาสนิกชนครับผมไม่ครับผมไม่เป็นของไม่ครับได้รู้วิปปุสสาวนะเอวังในทุกดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเยี่ยมเสียเทวะสองคุณเจ้าก็ได้สรุปกันแต่งตาการะวันนี้ปัปนาขอสองอย่างเจ้าคุณสลิติกาอายุมันยังพูดถึงพระตะกบนอันตรายต่างๆนานาคนจะบอกกันที่ช่วยเธออยู่คนเดียวเอาละครับลำดับต่อไปเราจะเป็นการคิดผูกข้อไม้ข้อมือให้แก่เพื่อนบ่าวสาวจะเริ่มจากบ่าวเจ้าสาวก่อนนะครับแข่งเพื่อนกันอืมต้องชื่อตอนนี้ให้สำเร็จก่อนแข่งที่ดูไงเป็นไงบ้างก็แบบไม่ต้องกันนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะการผูกแขนนะคะของประเพณีล้านนานะคะสำหรับการทำพิธีสู่ขอมั่นหมายแต่งงานเนาะของชาวล้านนานะคะก็เป็นเจ้าบ่าวเป็นคนภาคใต้เจ้าสาวเป็นคนภาคเหนือนะคะเอามาแต่งกันอยู่ที่เชียงใหม่เนาะโอเคก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของพิธีการแต่งงานนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะก็อยากอวยพรเนาะถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าให้รักและก็ทนุถนอมกันนะคะเขาเรียกยังไงดีก็ต้องมีความแบ่งปันเนาะทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข์ร่วมกันนะคะขอให้รักกันตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ